อยากจัดสรรที่ดินขายนะครับแต่ว่าไม่มีทุนทำได้หรือเปล่านะก็ส่วนตัวก็ไม่เคยเหมือนกันนะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะก็เลยเออนะครับจริงๆอ่ะมันทำได้นะนะครับถ้าเราทำยังไงหรอนะครับก็เหมือนกับการสร้างบ้านขายนะครับก็คือการมัดจำนะครับแบ่งแยกในนามเดิมนะก็คืออ่ะสมมติที่ตรงนี้2ไร่เออเขาประกาศขายเฮ้ยอยากแบ่งเนี่ยอยากแบ่งไอ้2ไร่มันขายยากเนี่ยอยากจะแบ่งสัก60วา70วาแบ่งขายทำถนนอะไรเข้าไปขายเออจัดสรรขายอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ทำได้ครับโดยการอ่ะสมมติเขาขายที่1ไร่2ไร่อ่ะสมมติเขาขาย2ล้านนะครับเราอาจจะเอ้ยพี่เดี๋ยวผมช่วยขายมั้ยอย่างงู้นอย่างงี้เออเดี๋ยวผมช่วยมั้ยเดี๋ยวผมขอมัดจำผมจะเอามาแบ่งล็อกขายอ่ะอย่างงู้นอย่างงี้เขาเรียกว่ามัดจำแบบแบ่งแยกในนามเดิมนะครับอ่ะมัดจำสัก 100,000 200,000 นะครับแล้วเราก็แบ่งเป็น5 6 7ล็อกครับทำถนนถนนแต่ว่าไม่ได้เทคอนกรีตเลยนะนะครับแค่ว่าแบ่งให้รู้ว่าเป็นถนนอะไรเงี้ยนะครับถมดินถมอะไรให้สวยขายง่ายอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มัดจำเขาแล้วก็แบ่งแยกในนามเดิมนะครับก็โฉนดทุกใบที่แบ่งแยกเนี่ยก็ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่นะครับแล้วเราก็มาขายมาประกาศขายมาโพสต์ขายมาอะไรขายอ่ะเราก็เอาสำเนาถือสำเนาไว้เจ้าของถือโฉนดตัวจริงไว้แล้วก็ขายอ่ะคนมาซื้อนะครับเวลามีคนซื้อก็ไปโอนด้วยกันนะครับอ่ะเจ้าของที่ดินก็ไปเราก็ไปนะครับอ่ะสมมติเราแบ่งมาแล้วสมมติค่าที่ดินเนี่ยที่เราจะต้องจ่ายเขาสมมติแปลงนะ 200,000 300,000 นะครับสมมติเราขาย 600,000 นะครับอ่ะค่าที่ดินก็ให้เจ้าของที่ไปวันโอน 300,000 เราก็ได้กำไร 300,000 อ่ะประมาณเนี้ยนะครับก็เบื้องต้นนะครับง่ายๆก็ประมาณนี้สำหรับการแบ่งล็อกที่ดินขายนะครับก็เพื่อนๆถามมาไม่อยากสร้างอ่ะขี้เกียจนะครับขี้เกียจสร้างขี้เกียจคุมอยากจะแบ่งล็อกขายเลยนะครับแล้วไม่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำแบบเนี้ยนะครับแบ่งแยกนามเดิมได้นะครับถ้าเจ้าของที่เขาให้นะนะครับถ้าเจ้าของที่เขาไม่ให้ก็ไปถามคนอื่นต่อไปนะครับจริงๆแล้วเจ้าของที่ก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้อะไรอยู่แหละนะครับเหมือนเราไปช่วยเขาขายที่ด้วยอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ